อซิบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรามาต่อกันนะอัลฮัมดุลิลลาฮิอาลามีนเรามาต่อเรื่องราวของเรากันต่อนะเรื่องตะดับบุตรตะดับบุตรตะกี้เรามาต่อที่เราจะมาดูตัวอย่างกันนะอัลบั้มนี่นี่เนาะกาดาก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนี้เนาะทีนี้เวลาเราจะดูว่ารากศัพท์ของเราข้างหลังคำตะดับบุตรมันมีภาพหนึ่งที่สวยงามที่เอาล่ะอยากจะบอกเราเกี่ยวกับตะดับบุตรว่ามันมีความหมายว่าอะไรบ้างมีอะไรที่เอาล่ะอยากจะบอกเราข้างหลังนั้นบ้างเอ๊ะมันมีภาพที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอันสวยงามนี้นี่แหละที่เอาล่ะบอกว่าเอาล่ะสอนกุรอานด้วยพระองค์เองนะเรามาดูอ่ะอย่างเช่นเวลาเราดูเนี่ยมันอาจจะมีความหมายมันอาจจะอยู่หลายๆที่ในอัลกุรอานก็ตามแต่เวลาเราหาออกมาเนี่ยเราเอาเฉพาะความหมายที่มันแตกต่างกันเนาะอย่างเช่นอัดบารอเนี่ยแปลว่า turn his back ใช่ไหมเราก็ตั้งไปแล้ว1อ่ะแปลว่าหันหลังเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็หาอย่างนี้ไปเลยแล้วก็วางอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูก่อนสิเพื่อที่เราจะมาประมวลเป็นภาพหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่เรากลับไปดูที่เดี๋ยวเราทำให้ดูอีกรอบแอปนี้เนาะเพื่อความเข้าใจเพื่อความให้เราได้เข้าใจมันง่ายขึ้นเนาะแอปนี้จริงๆแอปนี้มันเปิดได้จากตรงนี้ก็ได้ก็คือเนี่ยซูเราะห์ที่1 2 3 4 5จนถึง114แต่ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะระบุเลขอายาตเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะระบุไปที่เลขอายะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูตั้งแต่เริ่มต้นซูเราะห์เลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเปิดตรงนี้ก็ได้บาบาดีฮะอัลบากอเราะห์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะระบุอายะเราก็ไปตรงนี้มันจะง่ายกว่าก็คือจัมป์ทูเวิร์ดส์เนี่ยเราอยากไปดูที่ซูเราะห์38ของเราอายะที่29ของเรามันก็ณตรงนี้มันก็จะง่ายกว่าตรงนั้นแบบข้างล่างตะกี้เนาะอายะที่29ของเราเนาะเราจะมาดูรากศัพท์กันต่อนะตะกี้ตัวอย่างว่าเราจะตัว29เนาะตัวอย่างว่าเราจะดึงออกความหมายทีละตัวออกมาแบบไหนเนาะทีนี้เราก็มาดูอีกเราก็ไปคลิกที่ก็บอกว่ารักษาแล้วก็คลิกไปที่คลิกมอเนี่ยแล้วก็คลิกมอข้างล่างอีกรอบเนี่ยนี่เนาะรักษาของรูทดาบารอวอสฟาว44ทามพบได้44ครั้งในอัลกุรอานด้วยฟอร์มหรือว่ารูปแบบของมันในการรูปแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ย8รูปด้วยกันก็คืออัดบารอ1รูปอิดบาร์1รูปอะไรอย่างเงี้ยนะพบได้8รูปแบบด้วยกันอัลลอฮ์ใช้ฮูรุฟดาบารอแล้วก็เอาฮูรุฟดาบารอเป็นคำ8คำในกุรอานที่มีความหมายแตกต่างกันเนาะแล้วก็เราก็ดึงความหมายที่มันแตกต่างกันนั้นออกมาอย่างเทิร์นฮิสแบกเนี่ยอาจจะเจออย่างอัดบารอเนี่ยแปลว่าเทิร์นฮิสแบกก็คือหันหลังกลับเนี่ยเราอาจจะเจอที่แปลว่าหันหลังกลับเนี่ยอาจจะเจอได้ในซูเราะห์4ซูเราะห์นี้เนาะทีนี้แต่อย่างเทิร์นฮิสแบกเนี่ยก็เจอได้แค่3ที่ใช่ไหมเราก็ตั้งแบบที่กาดาทำให้ดูตะกี้ก็คืออัดบารอแปลว่าเทิร์นฮิสแบก1ถ้าอันที่2เทิร์นฮิสแบกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องจบเพราะมันความหมายเดียวกันเนาะเรามาดูความหมายที่แตกต่างกันก็คือเนี่ยอิดดีพาร์ตเราก็เมื่อมันจากไปเราก็ตั้งไปอีกหนึ่งอัดบารอมีความหมายอันนึงก็คือดีพาร์ตก็คือจากไปเราก็ตั้งไปเลยและถ้าเราอยากรู้ว่าดีพาร์ตอะไรดีพาร์ตเราอยากรู้รายละเอียดของความหมายที่ดีพาร์ตอะไรดีพาร์ตแบบไหนเราก็ไปตามไปดูตรงนี้ได้เนี่ยตรงซูเราะห์ที่74อายะที่33ตัวนี้เราก็คลิกตรงนี้ได้เลย
มันสวยงามจริงๆเลยนะแอปนี้เนี่ยกระดานอุ้ยอยากจะให้เราตอบแทนเขาเยอะๆจริงๆเลยนะทำให้เราง่ายดายมากเลยนะเราคลิกได้ไปคลิกโยงไปได้ทุกที่เลยอ่ะเนาะเราก็ลองคลิกไปดูสมมติเราอยากจะรู้ว่าอีดีพาร์ตเนี่ยมันดีพาร์ตแบบไหนยังไงอะไรดีพาร์ตเนาะจากแบบไหนเราก็ตามไปดูคลิกตรงนี้ได้เลยเนี่ยข้างบนเนี่ยวันไลลีอิดอัดบัตอันนี้ก็คือสูรที่74อายะที่33สูรมุดดาวิดอยู่ในสูรมุดดาวิดวันไลลีอิดอัดบัตอูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมลิมอูซบิลลาฮ์อิลาฮ์มาชาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมวะอูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมวันไลลีอิดอัดบัตเมื่อขอสาบานด้วยสาบานด้วยกลางคืนวันไล่กลางคืนอีกเมื่ออัดบัตเมื่อมันเนี่ยอัดบัตตรงนี้แปลว่าอิทธิพาสเมื่อมันจากไปเราสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันไปแล้วเมื่อมันจากไปอ๋อคำว่าจากไปตรงนี้คือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจากไปแสดงว่าเราเข้าใจคำหมายคำว่าเมื่อมันจากไปแล้วเนาะเราย้อนกลับไปดูใหม่แล้วก็คลิกจากลูกศรข้างบนนะเพื่อไปอยู่หน้าเดิมของเราเรามี2ความหมายในเรามีละ2ความหมายในคำว่า adbat เนี่ย turn his back แล้วก็เมื่อมันจากไปเสียทีนี้เรามาดูอีกว่ามีความหมายอื่นที่เราใช้จากฮูรุฟดาบารอความหมายอื่นอีกไหมเราก็มี idbat เนี่ย1ที่แปลว่าอะไร idbat เราก็กดไปแปลว่า and after แปลว่าหลังจากนั้นเราก็ตั้งความหมายแล้ว1and after แล้วก็เรามาดูที่อันถัดมาดาบิรแปลว่าอะไรเรมแนนเสร็จทีนี้ก็ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษอะไรมากมายเนาะอะไรที่เราไม่รู้เราก็หาคำแปลสิเนาะเดี๋ยวเรมแนนนี่อะไรอ่ะเนาะเราก็ไปหาความหมายแล้วไปเปิดดิกแปลว่าอะไรเราก็ตั้งไว้อ๋อมีอีกรูปแบบนึงคือดาบริดสีที่ในกุรอานหนึ่งความหมายของเขาก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะล็อกประตูก่อนต่อไปเนาะทีนี้เราก็มาดูคำว่ามันมีอีกความหมายหนึ่งก็คืออิดบาร์อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออิดบาร์ตรงนี้แปลว่า and after ก็คือหลังจากนั้นเราก็ตั้งไปอีกความหมายหนึ่งเนาะต่อไปเรามาดูแล้วก็มันมีดาบิรแปลว่าแล้วก็มีที่ความหมายที่แปลว่า the remnant เนี่ยนะเราก็ไปหาศัพท์ว่า remnant ตั้งไว้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า remnant เนี่ยมันคืออะไรยังไงในอายะห์เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราอยากเข้าใจเราก็คลิกไปเพื่อที่เราจะดูเนี่ยอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมว่ากูที่อาดับิรุลกาวมีอัลมิลลาวีนะซาลามูวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไหนดาบิดอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าดาบิดตรงนี้ก็คือเรมแนนก็คือเศษซากเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าเศษซากตรงนี้มันคือเรื่องราวของอะไรเนี่ยเราก็ดูความหมายทีละตัวฟักเราก็กดไปทีละตัวอันนี้เนาะตรงนี้เราสามารถกดไปดูทีละตัวได้เลยเนี่ยฟากูติอาแปลว่าฟากูติอาฟากูติอาเนี่ยแปลว่า so was cut off ก็คือหมายถึงว่าถูกตัดออกอะไรอาดาบิรูก็คือเศษซากอันนี้คือแปลว่าเศษซากเนาะเราก็ไปหาคำแปลมาแล้วว่าเศษซากถูกตัดออกแล้วเศษซากอะไรเนี่ยแล้วก็เกามีก็คือเดอะพีเพิร์นก็คืออาชนประชาชาติเกามีนะอัลลาวีก็คือผู้ที่เนาะฮู
รอลามูผู้ที่รอลามูเนี่ยได้ถูกตัดขาดเป็นแล้วก็ดาบิดตะเกียอะไรแล้วนะแปลว่าได้ถูกตัดขาดไปแล้วชนชาติที่รอลามูผู้ที่รอเหลมเนี่ยนะถูกตัดขาดจนกลายเป็นเศษซากไปแล้วอันนี้คือหนึ่งเรื่องราวของดาบิดอ๋อเศษซากอันนี้คือผู้คนที่ถูกทำลายเอาแล้วทำลายเขาจนเขากลายเป็นเศษซากอะไรสักอย่างนี่แหละอยากรู้เรื่องราวจริงๆก็ต้องตามไปดูโซรอนี้อยู่โซรออันอนามโซรอที่6อายะที่45แล้วเอาแล้วก็ต่อท้ายด้วยวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและมวลการสรรเสริญนั้นก็ต้องเป็นของอัลเลาะห์เราจะมาดูเรื่องตัดดะบูดก่อนเนาะแล้วเราก็ตั้งทิ้งเราก็ตั้ง1ความหมายก็คือเดอะเรมแนนต์ก็คือเศษซากแล้วก็มาเดอะรูทรากแล้วก็มีความหมายของคำว่ารากของดาบิดเนี่ยมีความหมายของคำว่ารากอยู่ถ้าเราอยากรู้ว่ารากอะไรเราก็ตามไปดูดาบิรอนะอันนี้มันยาวไปเดี๋ยวเราไม่อยากเสียเวลาตรงนี้เนาะแล้วก็มีความหมายของคำว่ารากอยู่อันนี้เราดูอันนี้ความหมายตรงนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเราลองดูว่าก็อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมว่าก็ดอยนาอิลัยฮิซาลิกัลอัมรอันนะดาบิรฮาอูลาอิมักตูอุนมุสบิฮีนมุสบิฮีนมาละวากอดอยนาเราอยากรู้ว่าวากอดอยนาแปลว่าอะไรเราก็กดไปเนาะวากอดอยนาแปลว่าวีคอนวีก็คือเราได้ส่งหรือว่าเราได้กำหนดอีไลฮีไปยังเขาไปยังเขาทูฮิมนะอาซาลิกาสิ่งนั้นอัมรูคำสั่งอันนานี่เดดดาบิดนี่รากของมันเนี่ยฮาอูลานี่จะหลังจากนี้this รากของ this อะไร this อะไรมักกะตู้อุนก็คือถูกคัดออฟก็คือถูกตัดขาดแล้วมุสบีฮีนในตอนเช้า in the morning early morning แสดงว่าเอาละอันนี้คืออายัดนี้หมายถึงว่าเราได้กำหนดกี่ไลฮีซาลิกก็คืออะไรนะซาลิกเนาะแดดสิ่งนั้นอัมรูเอาละได้ออกคำสั่งไปถึงว่าเราได้มีบัญชาให้เนี่ยดาบิดตะเกียอะไรแล้วนะเอาเราบอกว่าฮาอูลาเนี่ยตอนนี้ this people หมายถึงว่าคนกลุ่มนี้น่ะเอาเราได้มีคำสั่งว่าเอาเราจะตัดขาดพวกเขาโดยไม่ให้เหลือแม้แต่รากก็คือหมายถึงว่าสิ้นซากนั่นเองเนาะก็คือมากระตูอ้วนก็คือถูกคัดออฟตัดขาดให้สิ้นซากหมายถึงเอาล็อกจะทำลายให้สิ้นซากโดยไม่เหลือแม้กระทั่งรากเฮ้ยรากเอาละพูดถึงรากมันมีความหมายเนาะมุสบีฮีนมุสในตอนเช้าอันนี้เป็นเรื่องราวของนบีลูธที่เอาละบอกออกคำสั่งให้มาเลกัสไปทำลายชุมกลุ่มชนนบีลูธให้สิ้นซากก็หมายถึงว่าไม่ให้เหลือแม้แต่สักคนเดียวคำว่ารู้ตรงนี้หมายถึงทำไมเอาเราต้องเปรียบเทียบว่าให้สิ้นซากเอาเราเปรียบเทียบกับรากเอ้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กับรากเนี่ยเนาะเสร็จทีนี้แป๊บนึงค่ะแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งความหมายว่ารากต่อไปเรามาดูบูทมีความหมายไปว่าอะไรอีก the back ก็มีความหมายว่าข้างหลังอันตะกี้หันหลังกลับเนาะแต่อันนี้หมายถึง the back คือด้านหลังแล้วก็เราตั้งทิ้งไว้อีกหนึ่งความหมายของคำดูบุตรที่เอาไว้ใช้ในกุรอานก็คือแปลว่าข้างหลังอันนี้ก็ข้างหลังไปเลยเราก็เอาคำเดียวพอต่อไปก็เป็นมูดับบิดก็คือ those who arrange ก็คือผู้ที่จัดการอันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจัดการอะไรก็ตามไปดูอันนี้เราตามไปดูซิมันเกี่ยวกับอะไรเอาซิบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรรจีมอยู่ในซูเราะห์อันนาซิอาตอายะห์ซูเราะห์ที่79เนาะอายะห์ที่5เอาซิบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมฟัลมุดับบิรอติอัมรอฟัลมุดับบิรอแปลว่าอะเรนจ์เนี่ยดับบะรอเนี่ยนะ
แปลว่าจัดการอ้ํารอกิจการงานอ๋อสุรอนี้เกี่ยวกับมาลาอิกัตเป็นผู้ที่จัดการการงานก็คือหมายถึงรับคำสั่งจากอัลลอฮ์แล้วก็มาจัดการการงานอะไรสักอย่างนี้แหละเราต้องตามไปดูที่ซูเราะห์นั้นๆว่าเนาะว่ามาลาอิกัตตรงนี้ทำอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของมาลาอิกัตในซูเราะห์อันนาซีอาตเนาะแสดงว่าเรารู้ว่าผู้ที่มาจัดการการงานตรงนี้คือมันเป็นเรื่องราวของมาลาอิกัตเนาะเราก็ตั้งทิ้งไว้อ๋ออะไรก็มาจัดการการมูดับบิดก็คือการจัดการการงานของมาลาอิกะที่มันเกี่ยวกับเรานี่แหละเนาะต่อไปเรามาดูมีความหมายอะไรอีกไหมมูดับบิดมูดับบิดอันนี้ก็คืออีกความหมายนึงเราก็ตั้งไว้ก็คือฟลีก็คือหนีเราก็ตั้งทิ้งไว้หนีมูดับบิรีนี่นะแล้วก็เทิร์นนิ่งยูร์แบกเทิร์นนิ่งยูร์แบกก็คือมีแล้วเรามีแล้วคำนี้ที่ความหมายที่เป็นแบบนี้เรามีแล้วแล้วก็ fleeing ก็คือหนีอย่างรวดเร็ว flight ก็คือบินหนีก็คล้ายๆกันเราก็ตั้งไว้แล้วก็ retreating ก็คือถดถอยก็คือถอยห่างออกไปอันนี้ถ้าเราอยากรู้เนาะเราก็ตามไปดูเพื่อความเข้าใจถ้าเราอยากเข้าใจมากขึ้นว่า retreating แบบไหนอะไรเป็นเรื่องราวของอะไรเพื่อความเข้าใจในคำว่าความหมาย retreating ในอายะนั้นๆเราก็ตามไปดูทีละซูเราะห์อันนี้ได้เนาะเหมือนที่เราทำให้ดูตะกี้แต่ด้วยความรวดเร็วเราจะไปก่อนเนาะretreating เราก็ตั้งทิ้งไว้แล้วก็มีอีกความหมายนึง departing ก็คือออกเดินทางแล้วก็ตั้งอีกหนึ่งคำที่มีความหมายที่แตกต่างจากที่เราใช้ฮุรุบดาบารอในความหมายที่เป็น departing อีกหนึ่ง fleeing เรามีแล้วหนีต่อไปอันนี้ยาตาดับมี4ที่อันนี้คือที่เรารู้แล้วก็คือ deponder ก็คือพวกเขาใคร่ครวญอันนี้ก็ ponder ใคร่ครวญเรารู้แล้วก็ตั้งอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้มีแปลว่าอะไรยูดับบิรตรงนี้มีเอาแล้วใช้ดาบารอในความหมายของ disposing อีกหนึ่ง disposing ก็คือกำจัดขยะกำจัดขยะอย่างไรเราก็เดี๋ยวเราค่อยตามไปดูเนาะแล้วก็dispose ก็เหมือนกันแล้วก็มีความหมายก็ he arrange ก็คือเหมือนกันตะกี้แล้วก็เป็น he regulate ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ทีนี้เรามาดูที่กระดาษทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเวลาเราอยากรู้เบื้องหลังภาพของอัดบัตเราก็ต้องตามไปดูรากศัพท์เพราะข้างหลังภาพของอัดบัตนี้เป็นสิ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นภาพที่สวยงามที่เอาล้ออยากจะบอกเราเกี่ยวกับการตาดับบดนี่แหละเมื่อเรามาดูแล้วเราก็จะต้องประมวลนี่แหละทั้งหมดที่เราได้รวบรวมตะกี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลคือความหมายทั้งมวลที่ความหมายแตกต่างกันเราเอาเฉพาะความหมายที่แตกต่างกันเนาะความหมายซ้ำๆแล้วก็วางไว้ความหมายเดียวพอเพื่อเราจะประมวลทั้งหมดนี่แหละเป็นภาพหนึ่งภาพที่สวยงามเราจะประมวลอย่างไรเราต้องมาดูอันนี้เราก็ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทำให้เราเข้าใจเองเนาะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคำที่เราใช้ในอัลกุรอานเนี่ยมันคือภาพหนึ่งภาพเพราะมันปรากฏอยู่ในอายะห์นั้นๆแล้วก็มันเป็นภาพหนึ่งภาพเสมือนจริงๆแล้วอัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ที่สวยงามหนึ่งภาพแล้วคำแต่ละคำที่เราใช้เนี่ยแหละนะมันเป็นหนึ่งภาพเล็กๆที่สวยงามเหมือนจิ๊กซอแต่ละอันคือจิ๊กซอที่จะมาต่อรวมกันให้เราเข้าใจเป็นภาพใหญ่ที่สวยงามอันนั้นที่เอาแล้วอยากจะบอกเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราพยายามทำความเข้าใจคำแต่ละคำให้มากที่สุดและเมื่อเราสะสมคำไปเรื่อยภาพในหัวใจของเราภาพในสมองของเราภาพในความเข้าใจของเราอันสวยงามนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนเรามานั่งต่อจิ๊กซอทีละวันทีละอันทีละอันไปเรื่อยๆแล้วความเข้าใจของเราก็จะมาขึ้นเรื่อยๆแล้ว
นั่นแหละแล้วเราก็จะเพิ่มความเข้าใจให้เราไปเรื่อยๆเราก็จะทำให้เราเข้าใจเอาเรื่องได้ง่ายขึ้นเพราะภาพของเราในหัวเรามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะเราเอาจิ๊กซอว์แต่ละอันมารวมอยู่ในสมองเราแล้วเป็นภาพที่สวยงามแล้วเรากำลังไปนะเรากำลังเล่นเกมทำจิ๊กซอกับมันไม่ใช่การเล่นเกมเนาะเรากำลังทำความเข้าใจกับอัลลอฮ์โดยการเอาคำของอัลลอฮ์มาต่อจิ๊กซอไปเรื่อยนี่แหละมันจะเป็นออกมาเป็นภาพที่สวยงามและวันหนึ่งถึงแม้เราอาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมดที่สวยงามทั้งหมดนะแต่ว่าในการเดินทางของเราอัลลอฮ์จะค่อยๆเพิ่มความเข้าใจให้เราไปเรื่อยๆมันคือสิ่งที่สวยงามจริงๆในระหว่างการเดินทางไปหาอัลลอฮ์ในแต่ละครั้งนี่คือเรื่องราวที่ก็อยากจะบอกมากเลยว่านี่คือเราจะต้องทำอย่างนี้และเมื่อเราได้ประมวลอะไรเรามาประมวลซิเอาแล้วอยากจะบอกอะไรในคำว่าอัดบัตทั้งหมดนี้โอ้ยมันมองไม่เห็นแบบนึงขอแป๊บนึงนะเปิดไฟนิดนึงอันนี้อาเรามาดูซิเรามีคำว่าหันหลังแล้วก็จากไปเนาะอิทธิพาจากไปหลังจากนั้นเศษซากรากback แล้วก็ those who aren't ก็คือมาลาอิกะฮ์เนาะ fleeing flight retreating ถอย departing ออกเดินทางแล้วก็มา ponder แล้วก็มี disposing กำจัดของเสียแล้วก็มีคำว่า regulate กฎเกณฑ์เราเห็นแล้วคำว่า regulate 1การใคร่ครวญ1จิ๊กซอของเราในภาพนี้แล้วคำทั้งหมดนี้ก็คือ1จิ๊กซอของคำเล็กของคำว่าดับบารูคำว่าดับบารูข้างหลังมันก็มีอีก1ภาพเล็กที่อัลเลาะห์อยากจะบอกเราเป็นหัวข้อเลยอันนี้ก็คือหัวข้อกฎเกณฑ์เรามีกฎเกณฑ์ regulate เห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้คือกฎเกณฑ์การตัดดับโบสที่เราอยากจะบอกเรานั้นเองอย่างไรเรามีใคร่ครวญใช่ไหมนี่คือวิธีการใคร่ครวญที่เราอยากจะบอกเราดีๆนี่เองเราบอกว่าหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิเราจะใคร่ครวญแบบวิธีการที่เราบอกนี้มันคือเราจะมาตีโจทย์ออกจากคำเหล่านี้กันเนาะอย่างเช่นหันหลังเอาเราบอกว่าเวลาเจ้าจะใคร่ครวญนะเจ้าอย่าดูแต่ข้างหน้าอายะที่เราบอกนะเจ้าต้องกลับไปดูข้างหลังด้วยว่าข้างหลังนั้นมันคืออะไรดูข้างหลังภาพกลับหลังคือดูข้างหลังภาพว่าภาพที่เราบอกตะกี้ก็คือเราส่งกุรอานลงมากุรอานนะกุรอานแล้วเจ้าจงใคร่ครวญเอาเราบอกส่งกุรอานลงมาเอาแล้วบอกอะไรเกี่ยวกับกุรอานเอาส่งกุรอานลงมาแล้วเราบอกว่ามีความจำเริญน้องมีความจำเริญแล้วก็เพื่อให้เจ้าได้พิจารณาใคร่ครวญหันหลังแสดงว่าอันนี้เอาแล้วพูดถึงอะไรเนี่ยถ้าเราอยากรู้ให้ชัดอันนี้ว่าหันหลังเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างตรงนี้นะว่าหันหลังตรงนี้อย่างเช่นเรากำลังพูดถึงอะไรอย่างไรเรามาดูตรงนี้ก่อนจากไปวิธีอันนี้คือวิธีการแต่ละอย่างในการใคร่ครวญเลยนะนี่คือวิธีการที่เราจะบอกเลยหันหลังแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคำว่าหันหลังนี่ก็คือเวลาเจ้าใคร่ครวญอายะเจ้าอย่าดูแต่ข้างหน้าที่มันเป็นว่าเราส่งลงมาแล้วให้เจ้าใคร่ครวญให้เรามาดูสัญญาณข้างหลังภาพอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างตรงนี้เอาแล้วว่าข้างหลังเราข้างหลังอายะนั้นเอาแล้วจะพูดถึงอะไรกันแน่อันนี้คือวิธีที่1ในการใคร่ครวญอายะของเราอย่างเช่นเราเพื่อจะให้เข้าใจว่าหันหลังแล้วก็ไปดูภาพข้างหลังอย่างไรนี้ว่าเป็นอย่างไรเราจะยกตัวอย่างด้วยสูเราะห์กอฟิรที่13เราขอออกจากตรงนี้ก่อนเนาะเราจะไปดูที่นี่เราก็ไปตามไปดูกอฟิร
เราจะยกตัวอย่างว่าข้างหลังอย่างไรอาจัมทูเวิร์ดไปกอฟิตอายะที่ไอ้สูรที่40สูรที่40นี่อายะที่13ไปสิอันนี้คือวิธีที่1ของการตะดะบดอัลเลาะห์บอกว่าอย่าดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวจงดูสัญญาณภาพที่สวยงามของอัลเลาะห์ข้างหลังเรากำลังพูดถึงอะไรข้างหลังอยู่กูตุสุรเบื้องหลังภาพนั้นคืออะไรอันนี้เพื่อจะทำให้เราเข้าใจเนาะว่าข้างหลังอย่างไรอันนี้คือวิธีการตะดะบดข้อที่1เราบอกว่าจงดูข้างหลังอย่างเช่นอายะห์นี้บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมหุวัลลซียูรีกุมอายาติฮิวะยุนัซซิลุละกุมมินัสซะมาอิริซกอวะมายะตะซักกะรุอิลลามันยูนีบตรงนี้อัลเลาะห์บอกว่าฮุวะอัลเลาะฮิอัลลซีวันฮูผู้ที่ยูรีกุมก็คือโชว์ให้เจ้าดูก็คือแสดงอายาติสัญญาณของอัลเลาะห์เนี่ยนะวายูนัซซิลูและเราก็ได้ส่งลงมาลากุมให้เจ้ามีนัสสามาจากท้องฟ้ารีซกออัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ส่งจากฟ้าคือรีซกอวะมายะตะซักกะรุอิลลามันยูนีบอันนี้พูดถึงการยูนีบต้องมาอัพนิดนึงเนาะจริงๆกระดาษอยากให้ดูตรงนี้มันริซกออยากให้ดูในซูเราะห์กอฟตรงนี้มันริซกอตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้ตัวนี้เราบอกว่าอัลเลาะห์แสดงอัลเลาะห์คือผู้ที่แสดงให้เจ้าเห็นถึงสัญญาณทุกๆอย่างของอัลเลาะห์และอัลลอฮ์ก็ได้ส่งลงมาให้เจ้านั้นจากฟ้าก็คือริสกอเราลองนึกถึงใครกว่าดูซิอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งลงมาจากฟ้าคือริสกอถ้าเราดูตามอายัดนี้อายัดนี้ออกแปลก็แปลมาครึ่งเดียวด้วยและจะไม่มีใครใครกว่านอกจากผู้สำนึกแปลอยู่ข้างล่างข้างบนหายนะจ๊ะตรงนี้ถ้าเราดูแล้วเราจะพบว่าเราก็จะมองเห็นภาพว่าอัลเลาะห์ส่งลงมาให้เจ้าจากท้องฟ้านั้นก็คือริซกอบก็คือเราก็อาจจะนึกถึงน้ำฝนเนาะอัลเลาะห์ส่งลงมาน้ำฝนที่ลงมาเป็นแล้วเราก็บอกว่าอัลเลาะห์ส่งจากข้างบนก็คือริซกอตรงนี้เราก็อาจจะนึกภาพเป็นน้ำฝนเอ้ยอะไรอีกเหล็กที่อัลเลาะห์ส่งมาจากท้องฟ้าเนาะก็มี2อย่างแต่จริงๆแล้วอะไรล่ะที่อัลเลาะห์บอกว่าริซกอตรงเนี้ยนอกจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาแล้วริซกอตรงเนี้ยถ้าเราอยากรู้จริงๆอัลเลาะห์บอกริซกอตรงเนี้ยส่งมาจากฟ้านั่นก็คืออัลเลาะห์บอกว่าริซกีที่ยิ่งใหญ่เราอาจจะเห็นว่าโอ้น้ำคือริซกีที่ยิ่งใหญ่เนาะแต่อัลลอฮ์กำลังเปรียบเทียบกับอะไรอัลลอฮ์เปรียบเทียบสิ่งที่ลงมาจากฟ้าก็คืออัลกุรอานเนาะอัลกุรอานจริงๆเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราขาดน้ำเนี่ยเราก็อาจจะแค่ตายในดุนยาเนาะแต่เราถ้าเราไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีกุรอานเนี่ยเราไม่ใช่แค่ตายอย่างเดียวเราจะอยู่ในนรกตลอดกาลมันแย่ยิ่งกว่าที่เราตายด้วยเราขาดน้ำนะพ่อไหมมันจะเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่มากกว่ามันเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยอันนี้ก็คือภาพที่เอาเราซ่อนอยู่ข้างหลังก็คือคำว่าริสกอเนี่ยถ้าเราดูแค่ภาพเบื้องหน้าเราก็เห็นแค่เราก็นึกใครควรแค่ริสกอที่เราส่งมาจากฟ้าน้ำแค่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆเรากำลังพูดถึงกุรอานเนาะอันนี้คือภาพจงหันหลังกลับไปดูเบื้องหลังของพบบางครั้งอัลเลาะห์อาจใช้เป็นการเปรียบเทียบอันนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวเราจะไปดูให้ชัดอีกอายัดหนึ่งเพราะว่าตะกี้อยากจะบอกอายัดนี้แต่มาบอกอายัดนี้ซะก่อนเนาะ
เดี๋ยวเราตามไปดูอีกอายัดหนึ่งเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราตามไปฮัมดุลิลละห์สตัฟฟิรุลลอฮ์ในอยู่ในสุรกอฟอายัดที่9ดีๆนี่นะนี่นะนี่นะดูข้างหลังเบื้องหลังคืออะไรเนาะนี่นี่เอาเราบอกว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الله بقى ونزلنا لو سمعوا ما من السماءมีนัสสามะส่งอะไรส่งลงมาจากน้ำนั้นจากท้องฟ้านั้นสามะท้องฟ้าเนาะส่งอะไรมามาก็คือน้ำมูบารอกันมีความจำเริญฟาอัมบัตนาแล้วด้วยความน้ำแห่งความจำเริญนั้นก็เลยฟาอัมบัตนาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดินมันเจริญงอกงามบีฮีดในนั้นในนั้นก็จะมีอะไรจันนาติวเมื่อมันเจริญงอกงามเนี่ยมันก็จะมีกลายเป็นสวนวะฮับบัลฮาซีดส่วนอันมากมายที่ออกมาเป็นเมล็ดเป็นพืชผลต่างๆให้เราได้ฮาซีดก็คือได้ให้เราได้เก็บเกี่ยวอันนี้คือภาพเบื้องหน้าจากอายะที่อัลเลาะห์บอกเนาะถ้าเกิดเราใคร่ครวญจากภาษาที่เขาแปลมาแล้วเราก็เห็นแต่ภาพนี้เนาะเราได้ให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าเป็นที่จำเริญด้วยน้ำนั้นเราก็ได้งอกเงยออกมาเป็นสวนอันหลากหลายและเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยวอันนี้ภาพเบื้องหน้าที่เราดูแต่เวลาตะดับบทเอาแล้วบอกว่าจงดูภาพเบื้องหลังอัตเทิร์นฮิสแบกกลับไปดูด้านหลังเราจะเปรียบเทียบกับอะไรกันแน่นะภาพนี้กะดาก็ทำให้เราดูให้เห็นเป็น เป็นรูปง่ายๆเนาะอย่างเช่นนี้นี่คือภาพตะกี้จริงๆเวลาอายัดของเราทุกอย่างเนาะให้เราเห็นเป็นภาพเพราะเรากำลังจะบอกเป็นภาพเนาะมันคือภาพในจินตนาการของเราอะนะอันนี้อายัดตะกี้ก็จะประมาณนี้เราบอกว่าเราได้ส่งน้ำฝนลงมาเนาะฝนลงมาแล้วก็ได้น้ำฝนแห่งเป็นน้ำแห่งความเจริญนี้ได้ทำให้เมล็ดเนี่ยมันก็งอกเงยออกมาแล้วก็เจริญเป็นต้นไม้ที่เติบโตเป็นสวนออกดอกออกผลยังประโยชน์ให้เราได้เก็บเกี่ยวมันอันนี้คือภาพเบื้องหน้าแล้วจริงๆภาพเบื้องหลังเอาล็อกกำลังพูดถึงอะไรวันนี้เราจะมาเฉลยคำนั้นก็คือว่าหนึ่งในการเปรียบเทียบของล็อกก็คือทุกๆอายะที่เอาล็อกพูดถึงเอาเราไม่ได้คุยกับเราโดยตรงเอาเรากำลังคุยกับวิญญาณของเราที่อยู่ข้างในคือรูปวิญญาณของเราเนาะคือจิตวิญญาณของเราตัวตนที่แท้จริงของเราเนาะตรงนี้มันหมายถึงถ้าตรงนี้ด้วยน้ำฝนแห่งความจำเริญนั้นทำให้เมล็ดที่ตายอยู่ในดินนะเมล็ดมันตายเนาะมันยังไม่มีชีวิตเนาะเมื่อได้รับน้ำฝนแห่งความจำเริญเมล็ดก็จะค่อยๆงอกออกมางอกมีชีวิตออกมางอกออกมาแล้วด้วยความมีชีวิตเมื่อได้น้ำฝนอีกมันจะค่อยๆเจริญเติบโตเนาะเติบโตกลายเป็นสวนที่สวยงามเนาะเอาเรากำลังเปรียบเทียบกับจิตวิญญาณของเราอย่างไรเอาเราบอกว่าฝนที่ตกลงมานี่คืออะไรกันแน่ฝนที่มีความจำเริญถ้าฝนมันตกลงมาจากฟ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือกุรอานที่มันตกลงมาจากฟ้าส่งมาจากฟ้าเหมือนกันเอาแล้วเปรียบเทียบน้ำฝนกับอันกุรอานและไอ้เมล็ดเนี่ยคือเมล็ดอะไรคือตัวตนของเราคือรู้คือจิตวิญญาณของเราคือเมล็ดอีมานที่เอาแล้วปลูกไว้ในหัวใจของเราเนาะเอาแล้วบอกว่าเมล็ดของเราเนี่ยมันจะเจริญเติบโตเมล็ดอีมานมันจะเจริญงอกงามได้ก็ต่อเมื่อมันได้รับน้ำฝนก็คือน้ำแห่งอันกุรอานเพราะฉะนั้นอันตัวอ่านเปรียบเสมือนน้ำที่รูห์ของเราจะต้องกินนะเมล็ดมันต้องการน้ำเป็นอาหารอย่างไรรูห์หรือจิตวิญญาณของเรามันต้องการอันตัวอ่านเป็นน้ำให้มันอย่างนั้นเช่นกันแล้วเมล็ดมันจะเติบโตได้มันจะต้องมีน้ำกับแสงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมล็ดแห่งจิตวิญญาณของเรารูห์วิญญาณของเราจะเติบโตให้มันเป็นสวยงามได้เหมือนภาพนี้ได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วย
น้ำก็คือออัลกุรอานแล้วอะไรที่เป็นอาหารล่ะอาหารก็คือแสงน้ำกับแสงเวลาเราปลูกต้นไม้เราจะต้องรู้เรื่องสองอย่างนี้เป็นอย่างดีคือน้ำกับแสงแดดแต่ถ้ามีน้ำอย่างเดียวไม่มีแดดต้นไม้ก็ไม่โตเนาะต้นไม้ก็ไม่งอกแสงแดดคืออะไรแสงแดดก็คืออัลลอฮ์คือรัศมีอัลลอฮ์คือรัศมีเนาะเมื่อประกอบกันสองอย่างโรคของจิตวิญญาณของเรามันก็เลยจากอยู่ในความมืดมิดอยู่ในดินเนี่ยก็จะค่อยๆโผล่ออกมารับแสงแดดเมื่อนั้นแหละคือผู้ที่อัลลอฮ์ฮิดายะห์และอัลลอฮ์เปิดหัวใจเขาเมื่อเขาได้เจออัลลอฮ์ผู้ที่เจออัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ฮิดายะห์หัวใจเมล็ดอีหม่านของเขาได้โผล่มาเจอแสงแดดเมื่อไหร่นั่นแหละคือหัวใจเขาจะเบิกบานเมื่อเจออัลลอฮ์เขาจะมีความสุขที่เขาได้เจออัลลอฮ์แล้วเมล็ดแห่งอีหม่านก็จะค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ที่สวยงามต้นไม้ที่สวยงามเนี่ยเมื่อมันโตมันได้รับทั้งอาหารและแสงตลอดเวลาเนี่ยจะค่อยๆโตค่อยๆโตออกดอกออกผลสวยงามแต่ถ้าได้รับน้ำแค่นิดเดียวมันก็จะยังแค่เกรงอยู่อย่างนั้นอาจจะไม่โตหรืออาจจะตายไปเนาะแดดไม่พอน้ำไม่พอแต่ถ้าได้แดดสม่ำเสมอได้น้ำสม่ำเสมอคิดถึงอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาอ่านกุรอานอยู่ตลอดเวลาเงี้ยจิตวิญญาณของเราก็จะเติบโตค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามเหมือนที่อัลเลาะห์ทำกับนบีอัลเลาะห์ค่อยๆเติมน้ำแห่งอัลกุรอานลงมาให้นบีปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าจนแล้วก็บอกให้นะ13ปีที่เอาละปลูกฝังนบีจนนบีเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามแล้วเอาละก็เลยให้นบีอพยพให้นบีและซอบะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามแล้วจึงค่อยให้อพยพไปยังมาดีนะหลังจากที่เมล็ดแห่งอีมานของนบีและซอบะได้เติบโตสวยงามเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวยังประโยชน์ให้กับผู้คนเอาละก็ถึงให้อพยพไปยังมาดีนะเราก็เช่นกันอย่าใจร้อนเนาะเวลาก็อยู่กับกุรอานแล้วก็ต้องค่อยๆให้เมล็ดแห่งอีหม่านของเราได้รับน้ำได้รับแสงไปด้วยเติบโตเมื่อเราเติบโตเต็มที่เมื่อไหร่ลองนึกภาพซิเวลาต้นไม้เติบโตสูงขึ้นเนี่ยเราลองนึกสภาพที่หัวใจเราจะเป็นแบบไหนอะไรก็ตามเวลาเรานั่งเครื่องบินลองนึกภาพซิเรานั่งเครื่องบินเราสูงขึ้นดุนยาจะค่อยๆเล็กลงเนาะอันนั้นแหละเมื่อไรที่ต้นไม้แห่งอีมานเราเนี่ยตัวเราโตขึ้นอย่างสมบูรณ์สวยงามได้แดดเต็มที่หัวใจเราสว่างสดใสด้วยความรักในอัลลอฮ์เนี่ยนะดุนยาก็จะเล็กลงสำหรับเราเพราะว่าหัวใจเราขึ้นไปอยู่กับอัลลอฮ์บนฟ้าไปแล้วเหมือนต้นไม้โตที่มันขึ้นฟ้าไปอยู่บนฟ้ากับอัลลอฮ์ไปแล้วเป็นภาพที่สวยงามเช่นนี้นี่เองนี่คือภาพเบื้องหลังเนาะเราจะให้ดูแค่นี้พอเนาะเพราะเราจะไปดูวิธีการตะดับโบสจากรากศัพท์ตะกี้เรากลับไปยังเรื่องของเราต่อเห็นภาพหรือยังนี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้เนาะเราไปอยู่ในภาพเรามีอะไรอีกนี่อันนี้แค่หนึ่งอันเนาะที่อนุการหันหลังนี่คือวิธีการตะดับโบสวิธีแรกต่อไปวิธีที่สองที่เราบอกว่าจากไปเมื่อมันจากไปนี้ก็คือเราบอกเวลาตะดับบทนะเมื่ออายัดใดที่เราอ่านหนึ่งอายัดเราจงดูว่าผลของอายัดเนี้ยมันจะมีผลเวลาเราใคร่ครวญเราต้องดูว่าหลังจากเพื่อเอาแล้วกำลังจะบอกว่าให้เราดูผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากอายัดนี้นั่นคือวิธีการใคร่ครวญอายัดนี้บอกอะไรเราดูผลของมันว่าเป็นอย่างไรนะแล้วต่อไปนี่คือตัวอย่างคร่าวๆเนาะจะไปมีความหมายจะว่าหลังจากนั้นบางทีเวลาเราใคร่ครวญนะการอธิบายของอัลเลาะห์จะมาหลังจากอายาตนั้นถ้าเราสงสัยอะไรนะลองจงอ่านไปแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเจอคำตอบมากมายเลยในเวลาเราอ่านกุรอานจะเป็นยิ่งจะเป็นเช่นนี้นี่คือวิธีการสอนของอัลเลาะห์ว่าถ้าเราไม่เข้าใจแล้วจงอ่านแล้วก็อายาตที่เราคำตอบของอายาตนี้เราจะไปเจอที่อายาตถัดไปนั่นคือวิธีที่3วิธีที่4ก็คือเศษซากนี่ยังไงก็อย่างเช่นเศษซากก็คือเศษซากของคำก็อย่างเช่นฮุรุฟมุกตออะห์ไงซอดเอ่ยอะลิฟลามมีมจริงๆมีความหมายนะอย่างเช่นซอดเนี่ย
อัลลอฮ์จะพูดถึงเนี่ยในซูเราะห์ที่เรากำลังเรียนรู้เรื่องการตะดับบอเนี่ยเป็นซูเราะห์ซอดซูเราะห์ซอดเนี่ยคำว่าซอดคือมาจากคำว่าซอบรนะมันจะซอบรเป็นเรื่องราวของผู้ที่อัลลอฮ์จะพูดถึงผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างดีงามผู้ที่ในซูเราะห์ซอดเนี่ยผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างดีงามเนี่ยเขาจะทำให้เขาได้ความที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างดีงามด้วยความรำลึกที่เปี่ยมล้นด้วยหัวใจเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาสำหรับเขาคือเขาจะเป็นคนที่อดทนนะสุรานี้ก็เป็นสุราของผู้ที่อดทนผู้ที่รำลึกอัลลอฮ์อย่างสวยงามเนี่ยจะทำให้เขาเป็นคนที่อดทนซอสมาจากคำว่าซอบรเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะอาจารย์ก็ได้แคปเจอร์รูปให้พวกเราดูแล้วและสุราซอสว่าเวลาเราดูนะนี่นี่ซอสนี่นะเรามาดูซิซอสเนี่ยนี่นะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการรำลึกผู้ที่รำลึกอย่างดีที่สุดเนี้ยจะทำให้เขาสามารถที่จะแล้วก็เราบอกตรงนี้นี่อิสบิรก็คือจงอดทนอันนี้เป็นซูเราะห์ให้สอนให้เราอดทนผู้แล้วก็เอาแล้วบอกแล้วว่าผู้ที่สามารถที่จะอดทนอย่างสวยงามแบบนี้คือผู้ที่เขามีหัวใจที่คิดถึงเอาแล้วอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็อาการของผู้ที่คิดถึงเอาแล้วอย่างเต็มเปี่ยมนี่ก็คือเอ้าวาบเขาจะเป็นผู้ที่เทินเข้าหาเอาแล้วอยู่ตลอดเวลานี่แหละเนาะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปของเราต่อเนาะและมีอะไรอีกเศษซากก็คือดูที่รูปมุกตออาเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าทีละอันเนาะว่าความหมายกอฟคืออะไรอะลิฟลามคืออะไรเรามาต่อเรื่องนี้ก่อนรากรากยังไงคำว่ารากเนี่ยคำว่าเราก็คือเวลาเราจะใคร่ครวญคำของกุรอานนะเราต้องดูจากรากศัพท์เนี่ยอย่างเช่นอันนี้รากศัพท์จะทำให้เราเห็นภาพอีกหนึ่งภาพที่สวยงามต่อไปดูบทก็คือคำว่าแบ็กก็คือด้านหลังก็คือด้านหลังภาพตะกี้เนาะที่เราทำให้ดูต่อไปอันนี้วิธีการอันถัดมาคือ those who arrange ตรงนี้เรากำลังจะบอกอะไร those who arrange เนี่ยตะกี้เราดูจากอายะตรงนี้ข้างในแล้วใช่ไหมเรากำลังพูดถึงมาลาอิกัตเวลาเราใคร่ครวญเนี่ยมาลาอิกัตจะอยู่กับเราแล้วก็จะอะไรนะจะยกเราแต่เวลาจะยกเราเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเนาะเราจะทำมาลาอิกัตเนี่ยจะทำอะไรกับเราสักอย่างเราตั้งไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีคำคำนี้หนีแล้วก็บอกว่าผู้ที่หนีผู้ที่ไม่ยอมหันเข้าหาล้อมไม่ยอมเข้าหาอันกุรอานและผู้ที่หนีเจออันกุรอานแล้วหนีเจออันกุรอานแล้วไม่เอาไฟล์ก็คือบินหนีอีกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดีทิตติ้งถอยอีกก็คือถอยนี่ก็คือหันหลังให้อันกุรอานยังไม่พอนะถอยก็คือไม่เอาถอยหลังให้อันกุรอานเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็พูดที่เป็นเช่นนี้แหละนี่แหละมาเลกัสจะมาจัดการกับคนแบบนี้ตะกี้เนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดอยู่ก็คือมาเลกัสจะเป็นผู้จัดการอะไรจัดการกับผู้ที่หันหลังให้กับอันกุรอานแบบนี้แหละเอาล่ะให้อันกุรอานมาอย่างสวยงามเพื่อที่จะสอนเราด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยนะแล้วผู้ที่ไม่สนใจหันหลังหนีเนี่ยเมื่อเวลาเขาตายเราจะบอกว่ามาลาอิกัตจะมารับวิญญาณเข้าไปแบบไหนตีเบื้องหลังค่ะตีนะคะตีอยู่เบื้องหลังเนี่ยแบ็คเนี่ยก็อีกคำหนึ่งที่มาลาอิกัตจะมาอาแรนกับแบ็คของเขานี่แหละนะทั้งหลังเขาเนาะและเสร็จทีนี้เรามาถึงดีพาร์ติ้งก็คือการเดินทางเพราะว่าเวลาเราใคร่ครวญกุรอานนะมันคือการเดินทางจริงๆนะเดินทางย้อนกลับไปหาท่านนบีอาดัมประวัติศาสตร์ของเราในและบรรดานบีทุกๆคนในเรื่องราวของบรรดาบุคคลก่อนหน้าเราและเรากำลังเดินทางไปในจินตนาการที่อัลเลาะห์กำลังจะเล่าให้เราฟังถึงอนาคตเนาะอันนี้คือการเดินทางจริงๆสวยงามจริงๆเลยเนาะการเดินทางในดินแดนอันกุรอานเนี่ยแล้วก็มาถึงอีกคำหนึ่งก็คือใคร่ครวญและมาถึง disposing กำจัดของเสียเอาเรากำลังจะบอกเราว่าทุกครั้งที่เรามาตะดับบทกุรอานให้เรามาอ่านกุรอานแล้วมาใคร่ครวญกุรอานของร้อยอันสวยงามเนี่ยเราจะลบบาปลบไปเรื่อยๆทุกครั้ง
ทุกอักษรที่เราอ่านทุกอักษรที่เราใคร่ครวญทุกคำทุกวินาทีที่เราใช้หัวสมองไปกับการตะดับบทอัลลอฮ์เนี่ยเอาอัลลอฮ์จะลบบาปของเราไปเรื่อยๆมาชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็สุดท้ายเรกูเลตก็คือกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือกฎเกณฑ์และวิธีการใคร่ครวญดีๆที่เราอยากจะสอนเราเวลาอยู่กับรู้อ่านนั่นเองโอ้มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สวยงามจริงๆยารับบีซุบฮานะกัลลอฮุมมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะนี่เราพอเห็นภาพเนาะเสร็จทีนี้เรามาดูหัวข้อของเราหัวข้อเรามีอะไรบ้างนะกี่ดาดาเองก็ลืมละคืออะไรกันแน่เราดูแล้วใช่ไหมตับซีดอะไรนะตะดับโบเนี่ยเราพอมองเห็นภาพเนาะทีนี้เราจะมาดูว่าตะดับโบเนี่ยมันต่างกับตับซีดอย่างไรคือตะดับโบเนี่ยเอาเราเป็นคำสั่งที่เราบอกให้ทุกคนทำเรียกว่ามันง่ายเพราะว่าทุกคนทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยเอาสมองคิดตามคำพูดของเราแล้วเราถ้าเราคิดออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสอนเองเราอ่านต่อไปเนาะประสบการณ์หรือว่าความรู้คำศัพท์ของเราเมื่อมันเพิ่มขึ้นจะทำให้เราเข้าใจภาพมากขึ้นแล้วเราก็จะบอกเราเองไม่ต้องห่วงเลยและมันต่างกันตับเซตอย่างไรแต่ถ้าตับเซตเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาการที่เราจะต้องไปหาเพิ่มว่าในสุรานี้ในสุรานนั้นๆเอาล็อบพูดถึงอะไรลงมาตอนไหนอย่างไรอุลามะท่านนั้นบอกว่าอย่างไรบ้างมีฮาดิสมารองรับแบบไหนหรือไม่ก็ถ้าเราตะดับบทแล้วเราอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมเราก็ตามไปดูตับเซตของคนนั้นคนนี้เป็นการเพิ่มความรู้แต่ตะดับบทก็คือทุกคนทำได้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่เพราะมันง่ายเพราะว่าทุกคนทำได้เรียนรู้จากคำศัพท์ของอัลลอฮ์เรียนรู้จากอายาตของอัลลอฮ์นี่แหละนะโดยไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรมากมายมันถึงได้ง่ายไงแต่ถ้าตับเซตนี่มันถึงยากเพราะมันจะต้องไปหาจะต้องไปดูว่ามันลงมาตอนไหนอย่างไรคือมันต้องเป็นผู้รู้ต้องมีเอกสารอ้างอิงทางวิชาการอะไรประมาณนี้เนาะมันถึงยากอันนี้มันง่ายเพราะว่าเราดูจากความหมายของคำเราดูจากอายะที่อัลลอฮ์บอกเลยแล้วเพราะอัลลอฮ์บอกเองว่าอัลลอฮ์จะสอนเราด้วยตัวเองอัซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัรเราะห์มานมุอัลลัมัลกุรอานผู้ทรงเมตตาเนี่ยเมตตายิ่งที่สุดเพราะว่าคือลงอัลกุรอานยังไม่พอสอนกุรอานเองอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตะดับบทเราเห็นภาพหรือยังว่าตะดับบทตามความหมายแปลเนี่ยมันก็จะได้แต่ข้างหน้ามันจะต่างกับตะดับบทอายาตและตะดับบทคำของอัลลอฮ์อย่างไรเราพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เสร็จทีนี้เราจะสรุปเนาะเราจะสรุปเพราะฉะนั้นนี่คือความสวยงามความมหัศจรรย์ของการตะดับบทเพราะอัลกุรอานคือสิ่งมหัศจรรย์การตะดับบทมันก็จะเจอแต่ความมหัศจรรย์อยู่ตลอดเวลามันมีทั้งความสวยงามความตื่นเต้นความอะไรความโอ้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เห็นถึงของอัลลอฮ์ที่เราจะทำให้เราได้อะไรอ่ะได้ชื่นชมได้สรรเสริญอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาในความฮิกมะในความรอบรู้ในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เนี่ยอย่างเช่นเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังที่เราอยากจะบอกเราวะนัซซัลนาก็มีหนึ่งภาพที่ซ่อนอยู่แต่ละคำสามะก็มีอีกหนึ่งคำที่ซ่อนมันมีภาพในคำของซามาเนี่ยข้างหลังก็มีอีกหนึ่งภาพที่ซ่อนอยู่แต่เห็นไหมว่าในแต่ละอายะมีภาพที่สวยงามซ่อนอยู่มากมายและในหนึ่งอายะข้างหน้าก็มีให้เราได้ใคร่ควรมากมายเบื้องหลังเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราอย่างไรก็มีภาพที่สวยงามอีกมากมายอีกเช่นกันแล้วหนึ่งซูเราะห์อีกหนึ่งซูเราะห์ก็เป็นเอาลงแต่แล้วซูเราะห์มาให้เราเป็นหัวข้อเลยนะอัลบากอรอหัวข้ออย่าสงสัยกอฟหัวข้อแห่งความลึกลับก็คือกอรีนกอฟมาจากกอรีนเป็นหัวข้อไปเลยหัวข้อนี่หัวข้อความยำเกรงหัวข้อซูเราะห์นี่หัวข้อ
การซอบัตนี่เป็นหัวข้อหัวข้อแล้วแต่ละซูเราะห์เนี่ยนอกจากจะแล้วเราก็ต้องตามไปดูว่าแต่ละหัวข้อเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละซูเราะห์หัวข้อที่เราอยากจะสอนเราคือหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันรอบหลังเนาะเพราะวันนี้จะเราจะเล่าเรื่องแค่การตัดดับโบสเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูเนาะความสวยงามของแต่ละเราจะดูวิธีการตัดดับโบสซูเราะห์นะว่าแต่ละซูเราะห์หัวข้อเราจะดูอย่างไรแต่ละซูเราะห์เอาล็อกทำซูเราะห์แต่ละซูเราะห์เป็นแบบไหนข้างบนเป็นหัวข้อตรงกลางตัวอย่างแบบไหนและสรุปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เราเข้าใจแค่เรื่องตัดดับโบสก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจคำว่าตัดดับโบสมากขึ้นเนาะอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายมาจากอัลเลาะห์เนาะแล้วก็ต้องขอชูกรุดเราขอจบด้วยการสุบขอดุอาอ์15นะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัสตัฟิรุกะวะตูบิอิลัยกขอให้พี่น้องได้รับความจำเริญจากความรู้นี้เนาะอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู